Neo, let's get it. This the last $20 I got, but I'ma have a good time ballin' in that. Tell the bartender, line up some sides, 'cause I'm a. สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ Wonder Peach Video กับ Favorite of the Month เดือนนี้ก็เดือนมีนาคมแล้วนะคะ พีชไม่ได้ทำ Favorite มานานมากเพราะว่าคือชอบลืมอะพอจะทำก็เฮ้ยวันที่1แล้วหรอวันที่2แล้วหรอแล้วก็ไม่ได้ทำมันอยู่ในช่วงที่ปรับตัวอยู่นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคละระดับหนึ่งเราสามารถที่จะนั่งแล้วก็ทำเฟเวอร์ริทให้เพื่อนๆดูได้นะคะของทั้งหมดที่เราจะพูดถึงในวิดีโอนี้เนี่ยพีทลองใช้คือเราเปลี่ยนทุกเดือนเพราะเรามีของเยอะมากให้ลองเล่นนะคะแต่ก็มีหลายอันที่พีทยังใช้อยู่ตั้งแต่แบบได้มาลองใช้แล้วก็ยังใช้อยู่แบบอันนี้เราเรียกว่า currently favorite ดีกว่าเนาะแบบใช้บ่อยใช้จนรู้สึกว่าตอนนี้เราชอบของเซตนี้มากเลยไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันที่สกินแคร์นะคะอันนี้เนี่ยเพิ่งหมดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วคือเอามาใช้เช็ดเครื่องสำอางทุกอย่างเรารีวิวของอะไรเงี้ยเราใช้ตัวนี้เช็ดตลอดนะคะอันนี้คือ Bio Le Perfect Cleansing Water ค่ะและนี่ก็คือขวดต่อมาแล้วอันนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นใน Favorite of the Year พีก็ชอบตัวนี้เหมือนกันนะคะเรารู้สึกได้ว่ามันสะอาดแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีเหมือนเราบางยี่ห้อที่วิใช้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเช็ดแล้วยังรู้สึกเป็นมีอะไรบางอย่างอยู่บนผิวหน้ารู้สึกว่าไม่เกลี้ยงอะแต่ตัวนี้มันรู้สึกเกลี้ยงมากแล้วก็แฮปปี้เวอร์คือดีพอๆกับไบโอเดอร์มาเลยพอๆกับเพียวบิวตี้แต่เราเป็นสาวเบโอเรอะเราชอบเบโอเรคลีนซิ่งมิลของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลยติดใจใช้ตัวนี้ต่อนะจ๊ะมาถึงอีกอันนึงที่คนพบคือแต่ก่อนพี่จะชอบใช้ remover ที่เป็นออยล์สีฟ้ากับสีน้ำสีใสๆใช่ไหมคะเป็นสำหรับเช็ดตาแต่หลังจากได้ลองนี่เลยคัดสรร baby oil นะคะจะบอกว่ามันเลิศยังไงคือพี่รู้สึกได้ว่าพี่ใช้ตัวนี้เฉพาะตาแล้วก็ลิปนะคะรู้สึกได้ว่าขนตายาวและแข็งแรงขึ้นคือเราไม่รู้มันอยู่ในช่วงผัดขนหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ตามแต่ว่าคือชอบมากคือรู้สึกว่าถูกมากด้วยขวดหนึ่งพี่ซื้อมาเป็นแพ็คคู่70กว่าบาทก็ตกแล้วขวดละ30กว่าบาทเฮ้ยมันดีอ่ะตัวนี้มันเลิศเราชอบมากอันต่อมานะคะก็ไปพูดถึงสกินแคร์กันบ้างแต่อันนี้ก็ไม่เชิงเป็นสกินแคร์ซะทีเดียวแต่พีทเพิ่งเขาเรียกอะไรอะเพิ่งตระหนักได้ว่ามันควรจะมีอันนี้อยู่ในสกินแคร์รูทีนของเราแล้วก็หลังจากใช้มาสักระยะหนึ่งใกล้จะหมดขวดแล้วก็แฮปปี้มากๆนะคะกับโอกุมะอะควาคีมิเนอรัลวอเตอร์นะคะเป็นเหมือนน้ำแร่ฉีดหน้าพีจะฉีดตัวนี้หลังจากล้างหน้าเสร็จอาบน้ำอะไรเงี้ยฉีดเลยแล้วก็เหมือนเป็นการเติมความเฟรชระหว่างวันคือมันดีอ่ะคือรู้สึกได้ว่าแบบมันสดชื่นมันดีแล้วทุกครั้งที่เราลงก่อนที่จะฉีดก่อนที่จะลงสกินแคร์ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกได้ว่าสกินแคร์มันซึมไวขึ้นหรือคิดไปเองวะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราชอบมากเลิฟเลิฟเลิฟจะหมดอีกแล้วอะคุณต้องซื้อแล้วเหรอเนี่ยอ๋อพี่ซื้อจากร้านพี่ปี่นะคะคือร้านพี่ปี่ที่ขายโอคุมะคือเราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเขาดังในหมู่บล็อกเกอร์แล้วก็เห็นหลายคนซื้อจากร้านเขาแล้วเราก็เลยคิดว่าเขาเป็นของแท้เพราะว่ามันมีของปลอมออกมาขายค่ะก็ยังไงก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะเป็นแบรนด์ไต้หวันมั้งมาถึงการแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะรองพื้นที่เลิฟที่สุดในช่วงนี้นะคะก็คือนี่เลยน้องนา all day luminous velvet foundation นะคะตัวนี้พีทเคยทำรีวิวไปแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรมากคือให้ผิวที่ดูเป็นผิวปกปิดระดับหนึ่งแต่ช่วงนี้หน้าดีขึ้นมากก็เลยรู้สึกเรื่องการปกปิดเราไม่ซีเรียสกันมาละมันให้การปกปิดที่โอเคสำหรับหน้าตอนนี้นะคะแล้วก็คุมมันกลางๆมันกลางๆสีพอดีผิวมากเป็นรองพื้นที่เหลืองกำลังดีไม่ได้เหลืองอ่อยแบบโอลีฟแบบเป็นเหลืองเนเชอรัลที่ทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสแล้วเราดูเนียนดูเด้งนะคะพี่ใช้ไลท์โฟนนะคะเผื่อใครสงสัยมีคนถามเข้ามาเยอะมากพี่อยากให้ไปลองพื้นที่เคาน์เตอร์เราไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองใช้เบอร์นี้ดีเพราะว่ารองพื้นของนาเนี่ยเรนจ์สีเขาค่อนข้างเยอะมากคืออย่างเมเบอร์ลีนอย่างเงี้ยเรารู้มันมีเบอร์1 2 3 4ใช่ไหมก็พอแล้วแต่ว่าของเขาเนี่ยมีแบบมีเยอะอะไลท์1 ไลท์ 2ไลท์ 3 ไลท์ 4ไลท์ 5 ไลท์ 6อะไรอย่างเงี้ยคือพีทก็ยังอยู่ในกลางๆระหว่างไลท์ 4 ไลท์ 5ก็เลยบอกไม่ได้จริงยังไงเพื่อนๆลองไปซื้อที่เคาน์เตอร์ลองไปเทสเคาน์เตอร์นะคะพนักงานเขาเต็มใจช่วยแหละนะหลังจาก พูดถึงรองพื้นไปแล้วเนี่ยหลายคนเข้ามาถามพีทเรื่องแป้งที่ใช้เซตรองพื้นนะคะเราเพิ่งไปเจอเจ้าตัวนี้จากกลุ่มมาเมื่อไม่กี่วันไม่นานมานี้นะคะตัวนี้คือจอร์ดาน่าเนี่ยนะตัวนี้เลยนะคะจอร์ดาน่า Perfect Press Powder นะคะพีทใช้เบอร์4ค่ะมันจะค่อนข้างเหลืองแล้วก็ให้การปกปิดระดับหนึ่งด้วยแต่อาจจะดูหนาไปหน่อยแต่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูนวลมันดูแบบตริกรสค่ะชอบจ๊ะแต่งหน้านะคะไม่ว่ายังไงเราก็จะขาดคิ้วไปไม่ได้ค่ะพีทขอแนะนำอันนี้เลย Beauty Cottage Sweet Lolita Brow and Liner Kit ตัวนี้นะคะเป็นพาเลตเขียนคิ้วของ Beauty Cottage ค่ะคือจะบอกว่าเนื้อสีเขาแน่นมากคือเรามีผลิตภัณฑ์คิ้วได้รับการสนับสนุนมาเยอะมากแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็ไปลองใช้ตัวนี้ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสีแมทช์กับผมมากเนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายติดทนนะคะตัวนี้เลยไปลองดูกันนะจ๊ะมีเราไม่รู้ว่ามีกี่สีนะแต่ว่า2 สีเนี้ยคิดว่ามันเวิร์กอะเข้มสีกลางๆกับสีอ่อนนะคะสีเข้มก็แบบเป็นเจลเซ็ตแต่ไม่ค่อยได้ใช้เจลเท่าไหร่ Love แล้วมาถึงคิ้วแล้วนะคะเราก็ต้องมาที่ขนตากันค่ะพีทเป็นคนที่ชอบปัดมาสคาร่ามากๆแล้วก็ไปเจอเจ้าตัวนี้ได้ลองแล้วแฮปปี้สุดๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะ Essence Blush Princess Mascara นะคะตัวนี้เป็นตัว Volume คือพีทใช้ใน How To นึงแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันสวยมากเลยแล้วก็ที่สำคัญล้างออกง่ายแล้วก็ให้ขนตาที่ดูหนามี Volume ยาวด้วยแล้วก็ดำสนิทนะคะแฮปปี้สุดๆเอาไปเลยลูกรักอุ้ยล่วงก็เอาไปเลยนะคะลูกรักราคาก็100 กว่าบาทแน่ๆเอเซนไม่น่าจะเกินนี้นะคะลองไปดูค่ะสวยงานแก้มงานคอนทัวร์กันบ้างดีกว่านะคะอันนี้คือถูกและดีที่อยากแนะนำทุกคนให้ไปดูนะจ๊ะอันนี้คือ Essence Blush สี Adorable เป็นสีชมพูที่แบบเฮ้ยมันสวยมันถูกใจมันใช่มากๆไปคุยมาจากกล่องที่ได้จากงาน Essenceคือพี่ก็ไม่สามารถบอกได้อะว่ามันดียังไงแต่มันเป็นถูกและดีอะคือมันดีเราชอบมันสีสวยมันนัวมันแน่นมันทนด้วยนะตัวต่อไปนะคะเป็นบรอนเซอร์ค่ะพีทมีบรอนเซอร์เยอะมากแต่ว่าหลังๆมานี้ใช้เจ้าตัวนี้ตัวมันบุกไปแล้วนิดนึงอันนี้คือ NYC นะคะบรอนเซอร์สีซันนี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากมันเป็นน้ำตาลกลางๆที่เราไม่ได้จะเฉดไม่ได้เฉดอย่างนี้นะปกติคือแค่ปัดบรอนซ์ให้หน้ามันดูซอฟลงมันดูไม่วอกขึ้นมันดูไม่วอกไปนะคะตัวนี้ก็เวิร์คค่ะมาถึง Eye Shadow อันนี้ไม่พูดก็คงไม่ได้เพราะใช้มันหลายคลิปหลายวิดีโอหลาย How To มากแล้วก็มีแต่คนถามถึงนะคะตัวนี้คือ Essence Effect Eye Shadow ค่ะเป็น Eye Shadow เนื้อครีมนะคะสีที่พี่ใช้และชอบคือเบอร์2 Brazil Sunset นะคะเป็นสีบรอนซ์แชมเปญสวยอะไม่เห็นหรอกคือเราทาตัวนี้เดี่ยวๆแล้วก็ติดทนมากเลิศมากชอบมากไปลองหาดูกันนะคะราคาไม่แพงค่ะ100 นึงได้มั้งคือของ Essence ไม่เคยเกิน200ถ้าเกิน200คือมันแพงมันไม่ซื้อแต่มันคุณภาพดีมากนะจ๊ะสุดท้ายพูดถึงลิปสติกค่ะเป็นลิปสติกที่เพิ่งรีวิวไปเราเพิ่งสังเกตว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่สวยมากนี่ก็คือจอร์ดาน่านะคะลิปสติกเป็นรุ่นครีมนะคะเป็นกระป๋องสีเทาสีเงินอันนี้ใช้เบอร์นูดกับเบอร์แอปริคอตเกรสพีทจะใช้2สีนี้ผสมกันแล้วมันแบบสวยมากดีงามกลิ่นมันหอมแบบหอมผลไม้หอมแบบฟรุตตี้สวีทอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากแล้วก็สวยติดทนด้วยนะจ๊ะอีกเซตหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันนะคะลิปสติกสำหรับ Creamy Lip Crayon จาก Etude นะคะพีทมีสีอันนี้ OR1 แล้วก็ PK1 นะคะเป็นสีแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบใสๆเนื้อเชียร์นิดนึงอะค่ะแล้วก็มันให้ปากที่แบบดูจุบุอะน่ารักอะนอกเรื่องบิวตี้นะคะอันนี้ก็ยังบิวตี้อยู่แล้วแหละแต่เป็นเรื่องของแฮร์ค่ะอันนี้พีทได้มานะคะเป็นหวีของ Air Motion เป็นหวีจากประเทศอังกฤษนะคะเราเป็นแฟนของ Mason Pearson ซึ่งเป็นหวีโคตรแพงจากอังกฤษแล้วแต่ตัวนี้แบบชนะขาดอะคือเมสันอะมันจะ ถี่กว่านี้ละเอียดกว่านี้แล้วผมเรายาวแล้วว่ามันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันขัดอะแต่ตัวนี้มันหวีได้แบบลื่นสมูทแล้วก็ผมสยายสบายไม่แทงโก้ไม่ติดไม่คือมันคลายผมที่ติดของพีได้ค่อนข้างดีนะคะก็ไปลองกันดูนะจ๊ะถูกกว่า Mason 2-3 เท่าแบบอันใหญ่ด้วยแล้วพอผมยาวๆแล้วชอบใช้หวีใหญ่มากมันเลิศจ้ะมาถึงแฟชั่นไอเทมกันบ้างนะคะพีต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากได้รับเจ้ากระเป๋าใบนี้เราก็ in love สุดๆนะคะอันนี้คือมาจาก Chow and Keith นะคะคุณแฟนที่แสนดีเขาก็ซื้อมาให้จากสิงคโปร์ซึ่งจะบอกว่าน่าจะไม่มีขายแล้วมั้งรุ่นนี้พีชอบมากเลยอะคือมันเป็นสีเราอะสีนี้มันคือสี peach ชอบจริงๆแล้วก็ข้างในมันก็พอประมาณนะคะเป็นแบบเหมือนมี2กระเป๋ามีเขาเรียกนะช่องมีช่องที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ขนาดกำลังดีพกพาไม่หนักเกินไปแล้วก็มีสายเราเป็นคนชอบ cross body นะคะดังนั้นก็เลยอินกับกระเป๋าใบนี้มากชอบค่ะอีกอันหนึ่งจะเป็นสร้อยคอนะคะซึ่งได้มาอย่างจำไม่ได้แล้วว่ายังไงมันได้มาด้วยความฟลุกอะแล้วก็ชอบมากนะคะนี่เป็นเหมือนเราว่ามันแบบมันซัมเมอร์มากเลยอะมันเป็นปะการังนี่สีทองด้วยแล้วก็สวยอะคือสามารถใช้ได้กับหลายชุดที่พีทมีอยู่ในตู้เลยแล้วก็แฮปปี้มากได้มาราคาไม่แพงด้วยอะไม่ถึง200หรอกถ้าเกินนั้นก็ไม่ค่อยซื้อและนี่นะคะก็คือทั้งหมดสำหรับ Wonder Peach Favorite ประจำเดือนมีนาคม 2015 นี้นะคะก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้สม่ำเสมอเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็น Favorite ที่ Currently Favorite ดีกว่าเราใช้มาตั้งแต่แบบบางอันก็ใช้มาตั้งแต่มกราก็รู้สึกชอบก็ใช้มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะใครชอบวิดีโออย่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe พีทด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครมีข้อคิดเห็นหรือว่ามีคำแนะนำวิดีโออะไรที่อยากให้เราลองทำดูก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ